นะคะเราถักมาได้เท่ากับลำตัวแล้วนะคะเราถักลำตัวมาได้พร้อมที่จะทำลดต้นแขนลดแขนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มมาร์กก่อนนะคะว่าเราจะลดแขนกันยังไงนะคะเริ่มจากสุดท้ายตรงนี้นะคะจุดแรกคือจุดนี้นะคะพอเราทำมาครบถึงเชื่อมต่อแถวสุดท้ายนะคะเราก็จะมาแบ่งครึ่งนะคะก็ตัวนี้เราถักโซ่อยู่ที่120นะคะแล้วก็จะมามาร์คครึ่งนึงก่อนนะคะ120ก็60คู่นะคะ60ก็30คู่นะคะ1 2 3 1นับนะคะนับเป็นคู่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30ค่ะ30ตรงนี้นะคะก็เท่ากับว่าครึ่งนึงของตัวเสื้อนี้นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะแบ่งครึ่งนะคะครึ่งนึงอยู่ตรงนี้ค่ะข้างนี้ก็ต้อง30เหมือนกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ค่ะ30คู่เหมือนกันนะคะเราได้กึ่งกลางแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะมามาร์กกันนะคะข้างนี้ด้านนี้ก่อนนะคะสำหรับโซ่120ของเรานี่นะคะเราจะลดเข้ามา4ข้างละ4นะคะข้างหน้า4ข้างหลัง4นะคะก็นับ1 2 3 4หลักนี้นะคะเราก็มาร์กไว้ค่ะ4หลักนะคะโซ่ร้อย100กับ120นะคะเราจะมาร์กอยู่ที่4เราจะลดอยู่ที่4นะคะถ้าโซ่60หรือ80ของเหล็กนะคะเราจะลดอยู่แค่2ค่ะ2หลักอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเราเริ่มต้นโซ่ที่140กับ160นะคะเราก็จะมาร์กอยู่ที่6หลักก็คือ1 2 3 4 5 6ค่ะอันนี้อยู่ช่วงกลางนะคะก็คือ4หลักด้านหลังนะคะเราก็จะนับจากหลักนี้เหมือนกันนะคะ1 2 3 4ค่ะก็ผูกไว้ค่ะมาร์กไว้นะคะมาร์กไว้ก่อนค่ะในแบบนี้นะคะค่ะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ข้างหนึ่งข้างนี้เหมือนกันค่ะเราก็จะนับ1 2 3 4ค่ะมาร์กไว้ค่ะอีกข้างนี้ก็1 2 3 4ค่ะมาร์กไว้ค่ะโอเคค่ะเราจะมาร์กตรงกลางไว้เลยดีกว่านะคะแล้วทีนี้ก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26นะคะ26หาร2เหลือ13นะคะ131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ค่ะเพราะฉะนั้นกึ่งกลางอยู่ที่ตรงนี้นะคะกึ่งกลางนะคะเรามาร์กไว้ก่อนนะคะมาร์กกึ่งกลางด้านหน้ากับด้านหลังไว้ก่อนนะคะกึ่งกลางด้านหน้ากับด้านหลังอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13โอเคกึ่งกลางอยู่ตรงนี้นะคะค่ะมาร์กไว้6จุดนะคะได้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ
แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถักต่อลดแขนกันเลยค่ะต่อเลยนะคะค่ะเราจะมาเริ่มถักด้านหลังกันก่อนนะคะด้านหลังนะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะเราจะลดเริ่มลดเลยนะคะก็ด้วยการควักธรรมดาค่ะควักธรรมดาค่ะสี่หลักนะคะสองสามสี่ค่ะสี่หลักค่ะสี่หลักนะคะก็โซ่ค่ะหนึ่งสองสามโซ่สามค่ะก็คือแถวสุดท้ายนะคะของเราเป็นลายจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นคู่แล้วนะคะแถวนี้นะคะแถวถัดมานะคะแถวต่อไปนะคะเราก็เลยจะเป็นลายเปลี่ยนลายนะคะเปลี่ยนลายให้สลับกันนะคะก็เป็นคล้องจากด้านบน2หลักค่ะคล้องจากด้านล่างค่ะ2หลักค่ะคล้องจากด้านล่าง2หลักค่ะคล้องจากด้านบนด้านหน้าค่ะ2หลักค่ะแล้วก็คล้องจากด้านหลังค่ะ2หลักค่ะคล้องจากด้านหลังนะคะ2หลักค่ะต่อไปค่ะของจากด้านหน้าค่ะ2หลักค่ะสลับกันไปนะคะของจากด้านหลังค่ะ2หลักค่ะของจากด้านบนค่ะ2หลักค่ะของจากด้านหน้าค่ะ2หลักค่ะของจากด้านหลังค่ะ2หลักค่ะด้านหลังของจากด้านหน้าค่ะ2หลักค่ะของจากด้านหลัง2หลักค่ะของจากด้านหน้าค่ะ2หลักค่ะของจากด้านหลังค่ะ2หลักค่ะของจากด้านหน้าค่ะ2หลักค่ะของจากด้านหน้าของจากด้านหลังค่ะของจากด้านหน้าค่ะ2หลักของจากด้านหลังค่ะสองหลักของจากด้านหน้าค่ะสองหลักของจากด้านหลังค่ะสองหลักค่ะของจากด้านหน้าค่ะของจากด้านหลังค่ะของจากด้านหน้าค่ะของจากด้านหลังค่ะของจากด้านหน้าค่ะ2หลักค่ะของจากด้านหลังค่ะ
คลองจากด้านหน้าค่ะคลองจากด้านหลังค่ะค่ะถึงจุดที่มาร์กแล้วนะคะถึงจุดที่มาร์กตรงนี้นะคะเราจะไม่ทำอะไรต่อนะคะตรงนี้เราจะปล่อยเลยนะคะถักโซ่ค่ะ1 2 3ค่ะวนกลับค่ะวนกลับนะคะเราจะถักด้านหลังก่อนนะคะไม่ใช่ค่ะแถวนี้นะคะเราไม่ได้ถักโซ่นะคะเดี๋ยวเราวนกลับเราลื้อโซ่ออกก่อนนะคะเรายังไม่ได้ถักโซ่นะคะได้แบบนี้ก่อนนะคะได้แบบนี้ก่อนนะคะแถวที่2นะคะแถวที่2เราจะลดไป2หลักค่ะลดไป2หลักนะคะก็คือหลักนี้นะคะหลักแรกเราก็จะควักธรรมดาค่ะควักธรรมดา2หลักนะคะแบบนี้นะคะแถวที่2นะคะจากด้านหลังนะคะลดไป2หลักนะคะก็ควักธรรมดามา2หลักค่ะเสร็จแล้วโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะแล้วก็พอ1คอค่ะจากด้านหลังแถวเมื่อแถวเมื่อกี้นะคะแถวแรกนะคะเราสลับกับแถวก่อนหน้านี้นะคะทำให้สลับลายกันนะคะแต่ว่าแถวนี้เราจะให้เป็นลายเดียวกันก่อนนะคะแล้วก็คล้องด้านหลังค่ะคล้องจากด้านหลังนะคะเพื่อให้เป็นลายเดียวกันนะคะคล้องจากด้านหลัง2หลักค่ะต่อไปค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะคล้องจากด้านหน้า2หลักค่ะค่ะเราจะวนไปแบบนี้นะคะเราจะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะจนถึงปลายอีกด้านหนึ่งเรามาต่อกันนะคะไม่ตัดดีกว่าค่ะเราถักให้ครบเลยนะคะเราไม่ตัดนะคะข้างหลังนะคะหลังสองค่ะหน้าสองค่ะข้างหลัง2ค่ะข้างหน้า2ค่ะค่ะต่อนะคะพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะ2ค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะ2ค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะ2ค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะ2ค่ะคล้องจากด้านหน้าคล้องจากด้านหลังค่ะ2ค่ะคล้องจากด้านหน้า2ค่ะคล้องจากด้านหลัง2ค่ะจากด้านหน้า2ค่ะคล้องจากด้านหลัง2ค่ะคล้องจากด้านหน้า2ค่ะคล้องจากด้านหลัง2ค่ะ
ของจากด้านหน้า2ค่ะคล้องจากด้านหลัง2ค่ะคล้องจากด้านหน้า2ค่ะคล้องจากด้านหลัง2ค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะคล้องจากด้านหน้า2ค่ะค่ะเหลือตรงนี้นะคะเหลือ2หลักนี้นะคะเราจะไม่ถักต่อนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้นะคะ2หลักนี้นะคะค่ะนี่คือแถวที่1แถวที่2ของด้านหลังนะคะด้านหลังเสื้อนะคะเดี๋ยวได้ตามนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาทำแถวที่3แถวที่4นะคะเดี๋ยวคลิปนี้พักไว้แค่นี้ก่อนนะคะตามนี้เลยนะคะ